สวัสดีครับเบื่อกันไมคข้าวก่ารูปไอคอนเดิมๆนะครับที่เราโหลดแอปจากเพจโซมาก็ปกติก็จะมีรูปเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนไอคอนแอปนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปที่อยู่ในแ g a l l รี y ที่เราไปดาวน์โหลดมาหรือเราถ่ายรูปเอาเองนะครับหรือเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นไอคอนแพคไอคอนแพคก,ก็คือเราสามารถไปโหลดจากในเพจโซนะครับพิมพ์คำค้นหาคำว่าไอคอนแพคนะครับก,ก็จะมีทั้งแบบเสียั้างแล้วก็ เอ่อฟรีมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะแอปตัวนี้ชื่อว่า Icon Changer Free นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับก็ให้แตะตรงรูปหุ่นยนต์นะครับ2องตัวนี้นะครับกดไปนะครับโอเค แอปจะมีอยู่ทั้งหมด2แถบนะครับก็แถบแอปพลิเคชันกับช็อตคัทช็อตคัทก็คือจะเป็นตัวช็อตคัทที่แตะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปในแต่ละแอปนะครับก็เหมือนเป็นการเปิดแอปนะครับอ่าอันนี้ในตัวแอปพลิเคชันก็คือแอปที่อยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัวไอคอนของเจ้า Chrome แล้วกันนะครับมันเดิมๆมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละคําสั่งให้ดูนะครับมาคาสั่งแรกก่อนเลยนะครับเป็นเชนเน้นนะครับอ่าเดิฟ u l ลท์ไอคอนเราสามารถเปลี่ยนเป็น ติ๊กไอคอนตัวนี้หมายถึงว่าเป็นไอคอนของแอปตัวของบ้านแล้วก็รวมถึงแอปตัวอื่นๆที่มีในเพจโซด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นของไอคอนแอปตัวไหนก็ได้นะครับอ่าในสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนอ่าเนี่ยเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไทเติลเราสามารถทํางานเปลี่ยนชื่อได้นะครับเมื่อเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเรากดที่ตกลงนะครับอ่าเรากดตกลงไปนะครับ เราก็จะได้โคมที่เป็นไอคอนใหม่มาตอนนี้เขาสร้างไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นโคมเป็นโคมจริงไหมลองเปิดขึ้นมาดูนะครับอ่าเป็นโคมจริงนะครับซึ่งวิธีการเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ปลาผมจะอธิบายแต่ละอันนะครับอ่าแล้วเป็นโคมเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแกลเลอรี่เราก็สามารถเลือกเป็นรูปที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราเองได้นะครับสามารถจะเปลี่ยนเป็นรูปของตัวเองได้สามารถหมุนปรับรูปได้นะครับครบ ครอปขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับอ่าเสร็จแล้วครอปมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อนะฮะกดตกลงไปมันก็จะสร้างเป็นรูปของเรานะครับอ่าต่อไปไอคอนแพ็กนะครับตรงนี้ที่ผมบอกไว้ที่มันขึ้นโชว์ตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเป็นโหลดมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับใครสนใจไปโหลดมาจากในเพจโซนะเขาเหมือนลดราคาอยู่3วันนะครับวันนี้ยังโหลดได้ฟรีอยู่ล้วก็กดเข้าไปที่ตัวแอปตัวนี้นะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกใครไม่เคยโหลด ตัวไอคอนแผไก้เลยมันก็จะไม่มีนะครับก็จะบอกให้เป็นโหลดเราก็เป็โหลดในเพจโซมามีเยอะแยะเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นรูปที่เราต้องการได้นะครับกดตลกลมมันก็จะสร้างจกคัดใหม่ขึ้นมาในห,หน้าจอนะครับโอเคแล้วะนี้ถ้าเราเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ไอคอนตัวเดิมก่อนผมกดไปที่พรีเซตนะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น ไอคอนตัวเดิมของตัวโครมก่อนนะครับเพื่อจะให้ดูว่าเราสามารถใช้คําสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้ก็คือนคำสั่ง d e c o l ล t เนี่ยนะครับสามารถทําการใส่สีใส่ความสว่างนะครับคอนทารากับคอนทาราก็อะไรได้เห็นไหมครับนี่รับคอนทารา์ได้หมดนะครับสมมุติว่ารูปตัวเดิมนี่ยมันไม่สดใสนะครับอ่านนี้เราใส่ความอิ่มสีก็ได้นะครับเนี่ยลองเล่นดูนะครับ หรือจะปรับจะครอบจะใส่มุมถ้ามันเป็นเหลี่ยมล้วก็ใส่มุมไปอะไรก็ได้เสร็จแล้วก,กดตกลงไปก็เสร็จนะครับฟิลเตอร์ก็เช่นกันนะครับสามารถใส่ฟิลเตอร์ให้ตัวไอคอนนะครับรูปเดิมของมันก็ได้นะครับเผื่อใครชอบแบบไหนนะครับอ่านี่นะฮะก็จะมีหลากหลายเลยนะครับแอปเดียวครบเลยนะครับ เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการโหลดไอคอนแผคให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เคยบอกไว้นะฮะเนี่ยก็ต้องพิมพ์คาว่าไอคอนแผคนะครับเนี่ยเจอเพียบเลยนะครับไอไอคอนแผคเนี่ยมันก็จะเป็นไอคอนที่รวมหลายๆอย่างมานะครับจะสวยเนี่ยตัวนี้ก็ไปโหลดมาฟรีได้นะครับวันนี้มันยังฟรีอยู่นะซึ่งจริงเนี่ยมันราคาหลายบาทอยู่นะครับแต่วันนี้โหลดได้ฟรีนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวอื่นหลายๆตัวในเฮสโซนะครับโอเคก็ขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครที่เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ของกดลูกกระดิ่งเลยครับจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ